คะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแหวนตัวเรือนเงินแท้925ประดับสปินเนลสีดำทัวแพสสีขาวน้ำหนักของเขานะคะเกือบ7กะรัตราคาพิเศษลดจาก 5,000 เหลือเพียง 2,900 บาทราคาถูกสุดๆค่ะและไอเทมนี้นะคะราคาสินค้า121947จี้เงิน925ประดับสปินเนลสีดำคุณผู้ชมจะได้ไพลินได้โชว์แพทเป็นงานดีไซน์รูปคาร์ดหัวใจนะคะปกติ 27,000 ลดราคาพิเศษ 18,900 น้ำหนักรวมเกือบ100กะรัตค่ะและยังไม่หมดนะคะใครที่ชื่นชอบกับงานรูปหัวใจนะคะตัวเรือนเงินแท้ประดับสปินเนลสีดำ Black Diamond แล้วก็ได้ไวท์โชว์แพทไปด้วยปกติ 13,000 ลดราคาพิเศษค่ะคุณผู้ชม 7,900 บาทค่ะและแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมที่พลาดโอกาสกับคอลเลกชันใหม่ไปเมื่อวานนี้วันนี้เรารวบรวมคอลเลกชันใหม่เก่าลดราคาแล้วป้าไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ต้องแนะนำตัวอะไรกันเยอะแล้วนักร้องมีชื่อเสียงมากความสามารถคุณแม่จันจันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะเสียงดีกว่าแม่อีกแม่ลูกคอหน่อยได้ไหมคะคุณแม่ค่ะคือเมื่อวานเนี่ยปังมากกับนิวคอลเลกชันค่ะแต่ว่าวันนี้เห็นคุณแม่บอกอัญมินนะคะซึ่งเราจะรวบรวมคอลเลกชันลดราคามาด้วยได้ค่ะในโชว์วันนี้ค่ะนะคะคุณแม่งั้นเดี๋ยวไปดูกันเอาเลยค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบงานในสไตล์ค็อกเทลริงแหวนวงนี้ตื่นเต้นกว่าค็อกเทลริงคุณแม่หนูงงมาก20คูณ27มิลเกือบ70กรัตใหญ่มากก็ไกลหลายตัวใช่เพราะว่าคือพี่คุณแม่เคยบอกไว้ว่าค่ะยี่ห้ออัญมณีนี่คือใหญ่สุดใช่คุณภาพดีสุดค่ะราคาถูกสุดค่ะคุณผู้ชมรหัสสินค้านะคะมาแล้วกลับมานะคะ123062ตัวเรือนเงินแท้925ประดับสปินเนลสีดำนะคะแล้วก็ได้มรกตสายแร่อย่างดีน้ำหนักรวม 63.17 กรัตตอนนี้อัปเดตนิดนึงคุณแม่จาก 29,000 ลดราคาเหลือ 16,100 แล้วก็ตอนนี้นะคะไซส์ใหญ่สุดขออัปเดตหน่อย57หมดแล้ว51 1วง53และ55อย่างละ1ท่าน2ท่านหูคุณแม่ปกติหนูจับแหวนเนี่ยนะคะจะจับได้รอบนิ้วแต่คุณผู้ชมหนูนะอันนี้คือแค่ตัวที่เป็นเม็ดยอดของ Black Spinel อ่ะก็แบบนินก็เยอะแล้วหนูรู้ไหมว่าไอ้ก้อนนี้กว่าจะละเจรไนเมล็ดก้อนเท่านี้เนี่ยเราเสียเนื้อพลอยไปเยอะมากเหรอคะแม่ค่ะคุณผู้ชมจริงๆอย่าง Black Spinel เนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยนะคะด้วยความเป็น Spinel เนี่ยเขาจะมีโหมดสเกลความแข็งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะมีหลากหลายสีแต่ว่าโทนสีแบบนี้ที่ขึ้นชื่อที่สุดในโลกเนี่ยจะต้องเป็นนินและจะต้องอยู่ที่เดียวคือกาญจนบุรีเท่านั้นเพราะว่าเป็นแหล่งที่มีนินดีที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกแข็งที่สุดในโลกค่ะโอ้โหนะคะคุณผู้ชมแม้กระทั่งคนการบางท่านยังไม่มีเม็ดเป้งแบบนี้เลยนะแม่20คูณ27มิลคือคุณแม่ไปกวนมาหมดแล้วค่ะก้อนใหญ่แม่กวนซื้อไปหมดแล้วจำได้ว่าถามแม่ไปเอามาได้ยังไงแม่บอกแม่เลยนะขุดเองคุณแม่จอนคุณแม่แต่ว่าไปชอบตรงนี้คือด้วยความที่เป็นลิงของกาญจนบุรีนะคะคือในภาษาโบราณในคนโบราณเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็น Black Diamond คือมีความสวยงามเหมือนเพชรดำนะคะแล้วก็คุณแม่จนเจอมีการเจรไนหน้าตัดยากไหมแม่ยากที่สุดเลยค่ะเนื่องจากว่ามันนูนการที่เจรไนหน้าตัดอย่างนี้เนี่ยมันทำยากแต่ช่างของคุณแม่เห็นไหมโอ้โหเนี๊ยบมากงามเลิศล้ำประกายนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะท่านนับน้ำหนักโอ้โหแม่หนูจะจับไม่ได้เลยนะแม่ คือน้ำหนักของ Black Spinel หรือนินเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไปท้วนๆเลยเนี่ย 63.17 กรัตแต่ว่าความพิเศษคือคุณแม่จนมีการฝังมรกตโคลอมเบียเหรอฮะใช่ค่ะแม่เป็นไงล่ะมรกตโคลอมเบียก็ออกเสียหน้าไม่ได้เห็นจ้าลูกขาทุกอย่างต้องดีต้องเลิศค่ะคุณผู้ชมคือจริงๆอย่างบอกว่าสายแร่สายพันธุ์ของความเป็นมรกตเนี่ยมรกตเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายแหล่งเนาะแม่แต่ว่าที่ขึ้นชื่อเลยเนี่ยโอ้โหโคลอมเบียโคลอมเบียแพงสุดสวยสุดดีที่สุดในโลกนะคะนะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณแม่จะมีการฝังเนี่ยมรกตโคลอมเบียเนี่ยรอบแหวนเลยกี่เม็ดนับมาเองแล้วกันคุณแม่ทรงรี6คูณ4มิล5เม็ดนะคะทรงรี5คูณ4มิล26เม็ดทรงรี4คูณ3มิลเนี่ยคุณผู้ชม4เม็ดนะแล้วก็จะได้ทรงกลม2โอ้โห 2.5 มิลอีก3เม็ดนะคะคุณผู้ชมรวมกันทั้งสิ้นเนี่ย38เม็ดแม่ค่ะเกือบ40เม็ดนะคะค่ะคือแค่ข้ามมรกตเนี่ยราคานี้ก็ไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชม
อย่างตัวของป้าเองเนี่ยเคยมีโอกาสไปเจอกับความเป็นมรกตโคลอมเบียเนี่ยซึ่งหายากราคาสูงเนี่ยส่วนมากเนี่ยสายแร่เนี่ยคุณแม่จนก็จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ราคาสูงราคาสูงค่ะเทอร์เมสดีๆสวยๆก็จะอยู่ในตระกูลใหญ่ๆมหาเศรษฐีของโลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะในหมู่แบบนักสะสมใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมคนที่สะสมพวกมรกตนะแล้วก็จริงๆอย่างจะบอกว่าถ้ามองความเชื่อแหวนวงนี้แม่เจริญบอกว่าอย่างความเป็นนินเป็นไงแม่นินนี่ค่ะคุณสมบัติพิเศษของมันคือเป็นสีดำมหานิยมค่ะเป็นสีดำมหาคุณนะคะเพราะว่าสีดำของนินเนี่ยมันจะช่วยสารพัดอย่างเลยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บป้องกันอันตรายต่างๆป้องกันผู้ผีปีศาจนะคะลมเพลลมพัดป้องกันได้หมดป้องกันได้หมดค่ะความเชื่อผู้เฒ่าผู้แก่เนาะค่ะสมัยโบราณย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกเนี่ยแล้วโทนสีของแม่เจินดูนะคะในขนาดไซส์น้ำหนักเกือบ100กะรัตเนี่ย 63.17 เนี่ยสีดำต้องเป็นซูเปอร์แบล็คแบบนี้ถูกต้องค่ะว่านินตะโกนที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นนินที่ดีที่สุดนะคะแล้วสีดำของนินตะโกนเนี่ยไม่ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่ชาติมันก็จะยังดำอยู่อย่างนี้แหละถูกไหมแม่ได้เราตายเกิดใหม่ไม่รู้กี่รอบก็ยังดำอยู่ค่ะแม่เขาอยู่ยาวนานยาวนานได้เป็นมรดกแบบว่าร้อยกว่าปีและที่สำคัญนะแต่ทรัพยากรแบบนี้ถ้าเราไม่รีบสะสมอ่ะเขาก็จะหายไปนี่ใกล้หมดแล้วใกล้จะหมดจากประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะต้องสะสมค่ะนะคะคุณแม่เราก็มีโอกาสถามกับคุณแม่จนก่อนเข้ารายการเนาะว่าทำไมคนสมัยโบราณเนี่ยอย่างความเป็นคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาก็จะเรียกติดปากว่านินตะโกนินละตันก็มาจากดำเป็นตอตะโกไงจ้าลูกค่ะดำเป็นตอตะโกคือดำสนิทดำแบบดำปื้ดเปื่อยอะไรดำมากดำมิดอย่างเงี้ยคุณแม่สไตล์นี้นะคะคุณผู้ชมใครที่สนใจนะโอ้โหทรงรี20x27มิลทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูลุคนางแบบว้าวคือตอนนี้หนูเลือกไม่ได้ว่าจะเอาจี้หรือจะเอาแหวนคือขนาดไซส์เป็นไงแม่คุณแม่ไม่พร้อมใส่โอเควันนี้แม่ไม่พร้อมงั้นเดี๋ยวให้นางแบบให้นางแบบใส่แล้วกันนะคะแม่จะโชว์แต่หน้าสวยๆค่ะเพราะว่าคุณแม่แขนยังเจ็บอยู่นะใช่ลืมไปคุณแม่จนแขนเจ็บนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคู่กันเลยไหมล้อมมาแล้วกดเหมือนกันเลยต้องเอาทั้งคู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะต้องรีบนะเพราะจาก 29,000 คุณแม่จนนำมาฝากลดราคาพิเศษโชว์นี้นะ 16,100 เนี่ยเราจะเหลือไม่กี่ไซส์แล้วก็ถามแม่จนหน่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เขากำลังดูอยู่ในวันหยุดเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วหมดเลยแม่จะเพิ่มไหมแหวนอันนี้ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าจะหาก้อนใหญ่ขนาดนี้มันยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเท่านี้เอาเท่านี้ก่อนเลยค่ะนะคะต้องรีบจองเลยจ้าต้องรีบนะคะเอาล่ะนอกจากแหวนเหลือน้อยนะคะเราจะมาดูเข้าเซตนางแบบกับจี้นะคะราคาสินค้า123061จี้เงิน925ประดับกับแบล็กสปิเนลสีดำนะคะแล้วก็ได้มรกตแล้วก็ได้โทแพสสีขาวน้ำหนักของสปิเนลสีดำหรือแบล็กไดมอนด์นะแม่109กรัตปกติ 27,900 แต่เม็ดเป้งขนาดนี้คุณผู้ชมขาคือ109กรัตกว่าเนี่ยคุณผู้ชมจ่ายเพียง 15,200 และตอนนี้คุณแม่จอน2ชิ้นค่ะ2ชิ้นที่จะได้รับจี้เลยนะได้รับจี้เลยใช่ไหมว้ายหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าค่ะรอยน้ำหนัก100กว่ากรัตเนี่ยคุณไปหาเถอะหายากมากและนอกจากยากแล้วยังแพงมากค่ะคือต้องบอกว่าแม้กระทั่งคนที่นู่นอ่ะคนที่เขาทำแบบว่าโอ้โหสัมปทานที่นั่นน่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ทุกเจ้าที่จะเข้าไปทำสัมปทานได้คือดินตอนนี้บ่อทุกบ่อที่เมืองการปิดหมดแล้วค่ะปิดหมดแล้วไม่มีการขุดอีกแล้วหาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมีแต่ที่เจ้าของบ่อสะสมไว้แล้วค่อยทยอยขายออกมาซึ่งน้อยมากใช่คือต้องเก็บเป็นแบบมรดกตกทอดนะคุณผู้ชมดูนะขนาดไซซิ่งเนี่ยนะคะไล่กันแต่ว่าความจี้เนี่ยจะอลังการเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ยทรงรีเนี่ยนะคะคุณแม่โค้งแบบนี้27x28มิลโอ้โหแหวนไปว่าก็เยอะแล้วนะอันนี้เยอะกว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าโอ้โหคุณแม่แต่จริงๆก็ใหญ่ทั้งสองอ่ะใหญ่ทั้งสองคุณผู้ชมดูนะคะถ้าเรียกเป็นแบบในสไตล์แบบค็อกเทลริงอันนี้คือเป็นแบบโอเวอร์เลยอ่ะคือเป็นเอ็กซ์โตรเชฟอ่ะแล้วก็รูปทรงของการเจรไนฟุ๊บเลยแม่เจินก็เจียเป็นแบบเหลี่ยมเต็มหนูดูความโนน ความโนนของนินค่ะเคิร์มค่ะแบบว่าให้เต็มที่อ่ะคุณผู้ชมไม่มีการประหยัดเลยค่ะใ
ช่นะคะแล้วก็นินความเชื่ออย่างที่บอกเนี่ยนะคะคือในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะพกติดตัวนะแม่ใช่ค่ะนะคะนินเนี่ยคนไทยบอกว่าแหล่งที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกจะต้องเป็นที่กาญจนบุรีเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญพอเวลาผ่านการเจรไนผ่านการดูแลนะคะผ่านการขัดเงาที่ดีแล้วก็ตัวเรือนที่แน่นหนาใส่ออกมาสตรองมากนะคะเดี๋ยวจะสักครู่จะได้ลองนะคะเอางานชิ้นนี้มาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูที่ผิวบ้างสมมติว่าถ้าเราหูแม่เอาตรงๆไหมแม่จนค่ะป้าเนี่ยเป็นพิธีกรที่ตัวใหญ่ในช่องเรานะแม่คือถ้าเกิดเอาพิธีกรตัวเล็กมาวันนี้นะไปว่าตัวเขาหายไปกับจิวแม่เขาหายไปเลย เอาเบลมา น้องแอร์มา หายไปเลยหายไปเลยใช่ไหมเพราะมันใหญ่จริงๆคุณแม่จิวใหญ่มากอะโชว์นะคะแล้วก็คุณแม่มีการสั่งมรกตไหมลงไปด้วยคุณขาใส่แค่สองชิ้นนี้เดินไปไหนเนี่ยคุณเกิดแน่นอนค่ะจริงโลกจำแน่นอนโอ้คุณใหญ่แล้วมันก็สวยมากนะคะสวยจริงนะแล้วคุณแม่ดูนะคือมรกตเนี่ยนะคะที่เรานำมาฝังนำมาล้อมเนี่ยจะเป็นมรกตสายพันธุ์สายแรกโคลอมเบียซึ่งคุณผู้ชมจะได้ไซซิ่งเนี่ยนะคะที่แตกต่าง2แถวก็จะมี3มิล72เมตร6คูณ4มิล นะคะคุณแม่อีก1เมตรเนาะแล้วก็จะมีไวท์โชแพสเนี่ยเรียงประดับขั้นนะคะคุณผู้ชมอยู่บริเวณตรงนี้กับตรงบริเวณรอบ2ชั้นเนี่ยนะคะเรียงกันทั้งสิ้นเนี่ยทรงกลมอีกเกือบ20เมตรค่ะแล้วแม่มีคนถามและมีมรกตข้างบนด้วยนะนี่1เมตรขอโชว์จริงๆแม่ไม่ต้องใส่ตรงนี้ก็ได้เนาะใส่ค่ะเพื่อให้มันดูดีให้มันคุ้มค่าคุณผู้ชม2ชิ้นลิมิเต็ดเป็นการกลับมาอีกครั้งคือจริงๆคอลเลกชันเนี้ยเคยจำหน่ายไปแล้วแล้วก็มีหลายคนชอบค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแม่เจริญขอกลับมาได้ไหมในโชว์นี้ค่ะอันนี้แม่เพราะฉะนั้นเรียกร้องกลับมาแล้วก็ต้องซื้อนะจ๊ะสุดๆนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ที่สำคัญอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ด้านหลังลองลายเหรอคะแม่ลองลายสวยงามโอ้โหคุณผู้ชมปกติเราเคยเจอที่เป็นลักษณะงานลองลายก็จะเคยเจอกับแหวนค่ะอันนี้แม่ทำแบบจี้ด้วยคือการทำลองลายเนี่ยเราเอาใจชาวต่างชาติด้วยเพราะว่าต่างชาติถ้าไม่มีลองลายเขาไม่สนเลยนะใช่ต้องมีลองลายเท่านั้นค่ะถูกนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างบางทีเนี่ยนะคะการลงงานที่เป็นลองลายแบบนี้เพื่อที่ช่วยให้ใส่สบายถูกต้องบางท่านกังวลในเรื่องของความระคายเคืองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ใส่ง่ายนะคะคุณผู้ชมนี่แกลเลอรี่ด้านข้างอุ้ยแม่กี่ไมครเนี่ยแม่หนามากอันนี้เหรออันนี้ค่ะอันนี้เป็นทองคำขาวนะคะที่ชุบเนี่ยนี่นะคะคุณผู้ชมหนาฟึบแล้วก็ดูนะความยาวนี่สมมติเราสามารถที่จะปรับนะคะปุ๊บ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 แบบนี้นะคะคุณแม่สวยงามกันจริงๆนะคะเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะฝากไว้นะแม่เจริญจ้ะสองชิ้นสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมกับจี้ขนาดใหญ่109กรัตเดี๋ยวไปดูกันต่องานชิ้นต่อมานะคะคุณผู้ชมขอพาคุณผู้ชมไปดูกับความเชื่องานชิ้นนี้ไปอินมากราสินค้า124753นะคะสร้อยข้อมือเงิน925ประดับเหล็กไหลและสปิเนลสีดำน้ำหนักรวม 38.22 กรัตบอกใบให้ว่าแม่จนค่ะจาก 9,000 หรือ 10,000 ลดราคาพิเศษ 6,400 บาทแม่เล่าความเชื่อของที่เดียวในโลกเอาที่มาก่อนแล้วกันนะคะเหล็กไหลของเราที่มานี่คือจากถ้ำในภูเขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นที่เดียวที่แบบว่าดังมากมีชื่อเสียงมากของประเทศไทยต่างชาติตอนนี้รู้จักเกือบหมดแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดคำกวานซื้อเนี่ยโอ้โหเราจะไม่ได้เลยนะเพราะใครมีโอกาสเก็บทันทีค่ะและความเชื่อของเหล็กไหลก็คือหนึ่งอยู่ยงคงกระพันใช่ไหมคะใช่ป้องกันลมเพลมพัดป้องกันโรคระบาดป้องกันภัยพิบัติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศป้องกันหมดเลยค่ะคุณแม่ค่ะนะคะแล้วคืออย่างที่บอกว่าความเป็นเหล็กไหลที่ได้รับคำนิยมมาแต่โบราณแล้วก็เป็นความเชื่อเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดูนะเหล็กไหลชิ้นใหญ่แล้วดูการแกะทำรูปร่างอันนี้มีโอกาสถ่ายไม่เจอเหมือนกันว่าทำไมเขาเป็นลักษณะเหมือนกับฟักคุณแม่เล่าให้ฟังว่าฟักเงินฟักทองนอกจากจะป้องกันพยันตรายแล้วนะคะยังเรียกเงินเรียกทองด้วยเรียกทรัพย์ด้วยเอายังไงล่ะแล้วเวลาใส่เราต้องใส่ให้เหล็กไหลเนี่ยติดกับผิวของเราเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้ใส่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากจะให้เหล็กไหลเนี่ยแนบไปกับผิวของเราเนาะในสมัยโบราณเนี่ยอย่างคนเนี่ยนะคุณผู้ชมที่เขาจะเดินป่านะคะต่างๆหรือว่าจะไปออกรบหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพกแบบเหล็กไหลเนี่ยนะคะคุณแม่ไว้กับตัวเลยถูกต้องนะคะบางคนเนี่ยพกออกมาเป็นก้อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่อันนี้คุณแม่เจริญเนี่ยทำออกมาเป็นรูปแบบของสร้อยข้อมือใช่ค่ะเป็นกึ่งสร้อยและกึ่งกำไรว้าวเพื่อให้เป็นไปตามโค้งของแขนและใส่แล้วค
คนก็จะไม่รู้ว่าเป็นเหล็กไหลใช่จะทำให้ดูไม่น่ากลัวถูกนะคะคุณแม่ก็คือมองเป็นแบบเครื่องประดับเหมือนเครื่องประดับชิ้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคือความสวยงามเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ทั้งเหล็กไหลนะคะที่เขาอึมครึมกาญจนบุรีซึ่งมีโอกาสไปศึกษาประวัติเหมือนกันแม่จนเขาบอกว่าที่เนี่ยเนี่ยที่เขาอึมครึมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแม่จนก็เล่าให้ไปฟังเมื่อวานนี้ด้วยว่าน้องป้ายรู้ไหมว่าการจะเข้าไปเนี่ยที่บริเวณของเขาในที่ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนแบบมีศีลนะคะไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปได้อุ๊ยรู้สึกอุ่นแบบนึงแล้วถ้าคนไม่มีศีลเข้าไปนะก็จะมีอันเป็นไปอ๋อเหรอคะค่ะเขามีความเชื่อแบบนั้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำที่มีพระธุดงค์เนี่ยค่ะเปลี่ยนผันเวียนผันกันมาปฏิบัติธรรม300กว่าปีแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะอ๋อเป็นคนที่จะเข้าไปเอาเหล็กไหลได้จะต้องได้รับสัมปทานจากรัฐบาลด้วยนะคะตอนนี้มีแค่คนเดียวมีแค่คนเดียวที่ได้สัมปทานและเขาก่อนจะเข้าไปเขาจะต้องนิมนต์พระเข้าไปเพื่อทำพิธีสวดมนต์ขอขมาขออนุญาตจากเทวดาลูกเทวดาที่ปกป้องรักษาถ้ำนั้นอยู่นะคะจริงนะคะคุณผู้ชมคือจะต้องเป็นคนมีบุญสัมพันธ์ถูกต้องนะคุณผู้ชมแล้วก็พระธุดงค์อย่างที่บอกว่าท่านจะต้องรักษาศีลเนาะอย่างพระธุดงค์หลายท่านเนี่ยจะต้องเคร่งในธรรมวินัยแน่นอนอย่างการเข้าไปในป่าในถ้ำต่างๆนะคุณผู้ชมเราคิดดูว่าระยะเวลาแบบหลักร้อยกว่าปีเนี่ยนะคะจะมีพระธุดงค์วนเวียนเข้าไปกี่ท่านความขลังความศักดิ์สิทธิ์วันนี้แม่แล้วแม่ไปมาได้ยังไงแม่ก็ต้องคนพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมรู้เปล่าว่าตอนเนี้ยเราเข้าไปแทบไม่ได้เพราะน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมแล้วข้างหน้าเขาอึมครึมใช่ค่ะท่วมแล้วท่วมแล้วแต่เชื่อไหมครับบ้านของคนที่ได้สัมปทานเนี่ย อยู่ตีนเขารอบบ้านค่ะน้ำท่วมหมดเลยนะมีบ้านเขาบ้านเดียวไม่ท่วมจริงเหรอแม่ใช่คุณผู้ชมคิดดูนะคือพอเวลาเราพูดถึงแบบว่าน้ำท่วมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งนั่นก็คือว่าการเข้าไปที่จะเข้าไปหาของแบบนี้หรือการที่จะไปแบบเพิ่มมันก็ยากละดังนั้นงานชิ้นนี้เหล็กไหลเขาอึมครึมกาญจนบุรีจำนวนจำกัดจำกัดค่ะนะคุณผู้ชมอาจจะขอเพิ่มไม่ได้อีกแล้วเนาะเพราะว่าจำได้ว่าตอนเปิดตัวเพิ่มไปแบบขอแม่เพิ่มเยอะมากเพิ่มเยอะมากนะคะกระแสตอบรับดีมากแล้วก็คุณแม่จะมีการสั่งอุ้ยแบล็คไดมอนด์ค่ะมินินด้วยค่ะมินินเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมนินนี้ก็เป็นของกาญจนบุรีกาญจนบุรีเหมือนกันคุณแม่คิดดูนะคือเหล็กไหลเนี่ยป้องกันศัตรูวุธเอาชนะอุปสรรคศัตรูแล้วสิ่งสำคัญที่มีโอกาสคุยกับแม่จนก็คือตอนนี้พรที่อยากขอที่สุดเนี่ยขอให้สุขภาพแบบดีปลอดภัยจากโรคภัยถูกต้องค่ะสำคัญกว่าความสวยนะแม่ถูกต้องแล้วนี้นะเหล็กไหลสามารถป้องกันโรคระบาดได้โรคระบาดวิกฤตภัยธรรมชาติได้หมดเลยค่ะนะความเชื่อของเขาเหมือนกับบุเรงนองที่คุณแม่เคยเล่าให้หนูฟังบุเรงนองเป็นกษัตริย์ของพม่าใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนที่ท่านจะมาเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านฝังเหล็กไหลเนี่ยค่ะไปในตัวของท่านเอาฝังไว้ที่ตัวเลยก็คือเหมือนเราแนบผิวอย่างเงี้ยใช่ค่ะและปรากฏว่าพอเป็นนักรบไปรบที่ไหนไม่เคยแพ้เลยโอ้โหแล้วเข้ามาเขตเมืองการเนี่ยเมืองการสมัยก่อนสมัยโน้นที่มีสงครามกันนี่นะคือมีโรคระบาดเยอะมากโดยเฉพาะโรคมาลาเรียใครเข้าข้ามมาประเทศไทยผ่านเมืองการเป็นไข้มาลาเรียทุกคนแต่บุเรงนองกับทีมเป็นไหมคะทั้งกองทัพมาไม่มีใครเป็นอะไรเลยคือปลอดภัยปลอดภัยหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคือฉายาของบุเรงนองก็คือจะเป็นผู้ชนะ10ทิศถูกต้องค่ะจริงๆไปว่านะเป็นผู้ชนะแบบหูร้อยพันทิศรอบทิศผู้ชนะรอบทิศเลยคือลบกี่ครั้งไม่แพ้เลยไม่เคยแพ้เลยนะความเชื่อมาแบบนี้คุณผู้ชมตอนนี้อัปเดตนิดนึงจาก 9,000 ลดราคา 6,400 เนี่ยเราเหลือสร้อยข้อมือเหล็กไหลเนี่ยจำนวนจำกัดนะไม่กี่เส้นไม่กี่เส้นค่ะคือขอเพิ่มมาแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยเมื่อวานโซเอากันไปหลายรอบมากนะคะเพิ่มได้จำนวนจำกัดจริงๆนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเอาตรงๆนะแม่ต่อให้เราจะมีเงินจะไปซื้อพลอยกันที่ไหนนู่นนี่ก็แต่เราไม่สามารถหาของที่เป็นยูนิคความเชื่อแบบนี้ได้ทุกที่ถูกต้องค่ะถูกไหมคะเราเนี่ยสะสมพับพิมพ์ไพลินบุษราคำเขียวส่องนะใช่ไหมคะซึ่งเราก็มีความรู้ว่าหินแต่ละชนิดที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติบางอันบอกว่าไว้ใต้หมอนแล้วจะนอนหลับดีบางทีแก้เรื่องโรคไตบางทีเลือดลมคือพลอยเรายังเชื่อขนาดนั้นเลยนะแต่อันเนี้ยนะคะและราคาพวกนั้นคือเป็นล้านใช่ไหมคะแต่อันนี้คือทุกคนเชื่อว่ามันดีแน่นอนคุณสมบัติมากมายอนุภาพมากมายราคา 6,400 บาทคุณลูกค่ะบ้าไปแล้วคุณแม่อยากตายแม่จันใจเย็นแม่จันอย่าเพิ่งไปนะคะแม่จันนั่งกับหนูก่อนคือแม่จันเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมว่าราคาที่ต่างประเทศเนี่ย
เหล็กไหลเนี่ยที่มีแสนยานุภาพแล้วเป็นเหล็กไหลเขาอึมครึมเนี่ยนะคุณผู้ชมฝรั่งเนี่ยหรือว่าคนจีนเนี่ยที่เขามาไทยเขายอมจ่ายเป็นล้านนะใช่ค่ะเขายอมจ่ายเป็นล้านแต่วันนี้ราคาคนไทย 6,400 ตัดศูนย์ออกไปสัก3ตัวก็คุณแม่จะเห็นว่าเนื่องจากว่าสินทรัพย์และท่าที่มีอนุภาพอันนี้เนี่ยเป็นของคนไทย อยู่ในประเทศไทยแล้วคนไทยควรจะได้ครอบครองในราคาที่ยุติธรรมใช่ถูกอย่างเงี้ยต้องให้คนไทยได้มีไว้ครอบครองค่ะถูกไหมนะคะคุณผู้ชมดังนั้นอย่าปล่อยเขาเลยผ่านไปนะคะเพราะว่าโชว์ในรอบวันนี้เนี่ยจะเป็นโชว์ normal ก็คือจะเป็นโชว์ท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่โชว์เปิดตัวดังนั้นเนี่ยของก็จะเพิ่มไม่ได้นะคะคุณผู้ชมในตอนเปิดตัวอาจจะขอเพิ่มได้แต่ตอนนี้คือมีเหลือหลักไม่กี่เส้นนะคะความเชื่อแล้วการที่จะมีเหล็กไหลครอบครองเนี่ยคุณแม่ว่าควรจะมีให้ครบทุกคนในครอบครัวน่ะยิ่งคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีหลานหลายคนใช่ไหมเออลูกหลานเนี่ยจะต้องออกมาทำงานขับรถออกมาทำงานต้องไปเจอทุกอย่างเลยการจราจรโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาดอยู่อ่าฮะและแถมโจรขโมยอีกล่ะศัตรูอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องซื้อให้ครบทั้งบ้านมีหลาน7คนซื้อไปเลย7เส้นแจกลูกหลานไปเลยแค่ 6,400 เองแล้วเราทำให้พ่อแม่ไม่ต้องเสียไม่ต้องไปเสียค่าซ่อมรถไม่ต้องไปเสียค่าโรงพยาบาลเป็นละหลานถูกไหมคะคุณแม่แล้วตอนนี้สายเข้ามากเลยคุณแม่ค่ะยังไงคะตอนนี้ทีมงานเฮ้ยเราเหลือกันคุณผู้ชม4เส้นเหลือแค่4เส้นค่ะคุณแม่ค่ะบิวเนี่ยคุณแม่กระตุ้นรีบค่ะรีบรีบเลยนะคะ4เส้นสุดท้ายค่ะคุณผู้ชม4เส้นสุดท้ายจ้ะเมื่อวานไปจำได้เลยอ่ะตอนเปิดตัวเนี่ยกระแสดีมากดีมากเรามีการเพิ่มเวลาแล้วคุณแม่ก็กดกระดิ่งไม่หยุดนะคะดังนั้นวันนี้จะไม่เพิ่มแล้วขออนุญาตแบบนี้เลยเพราะเป็นโชว์ท้ายโชว์ normal แล้วจำนวนจำกัดค่ะอยากจะบอกว่าถึงแม้จะมีสัมปทานคนเดียวเนี่ยเขาเวลาเข้าไปเอามาแล้วนี่นะคะไม่ใช่ว่าจะเอามาได้ทีเดียวเยอะนะเอาได้ตามบุญบารมีในวันนั้นเหมือนถ้าวันนั้นรักษาศีลดีก็จะออกมาเยอะหน่อยวันรักษาดินรักษาศีลไม่ครบก็ได้นิดเดียวใช่ไหมแล้วออกมาเสร็จเนี่ยไม่ว่าคุณมีเงินมีทองไปกองต่อหน้าเขาแล้วเขาจะให้คุณเลยไม่ได้นะคะค่ะต้องคุณต้องมีบุญด้วยนะคะคุณแม่ขาใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวฝากไว้ฝากไว้ค่ะนะคะกับเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะที่ขายดี4เส้นหมดแล้วหมดเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะงานชิ้นต่อมาจะเป็นตัวเรือนแหวนเงิน925ประดับไพลินนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ Black Spinel นะคะหรือว่านิลของเรานั่นเองน้ำหนักไพลิน 2.20 กรัตปกติ 8,000 ราคาสินค้า124747ลดไปเลยจ้า 5,400 บาทนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถือเป็นการรวมตัวของตัวท็อปค่ะมาในวงเดียววงเดียวกันเลยคุณผู้ชมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้ลองพิสูจน์เนื้อด้วยได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่เดียวในโลกที่มีความเป็นไพลินสีหมอกเมฆนิรการจะต้องเป็นที่กาญจนบุรีเท่านั้นและไพลินที่สวยก็จะต้องมีหมอกเมฆอยู่ข้างในเห็นชัดเจนนี่ดูตาเปล่าก็ยังเห็นนะใช่ถ้าสองไฟยิ่งจะชัดขึ้นถูกแม่นะคะคือสีหมอกเมฆเนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบว่าชัดเจนมากๆและพลอยไพลินที่สวยจริงไฟทั้งสองทะลุค่ะลูกใช่นี่นะคะคุณผู้ชมดูสิสวยมากชัดเจนงามมากและ 2.2 กะรัตนี่คือไม่ใช่หาง่ายๆนะจ๊ะสวยขนาดนี้โอ้โหคุณแม่คือจริงๆอ่ะพอเราส่องไฟปั๊บอะเนาะเวลาเจองานที่เป็นแบบไฟจิวเวลรี่เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือคุณผู้ชมค่ะเราก็จะแทบไม่มีอินคลูชันก็คือไม่มีตำหนิสองเลยเอกลักษณ์ของไพลินกาญจนบุรีอย่างความเป็นสีหมอกเมฆนิรการเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นที่เดียวในโลกค่ะไม่มีใครทำได้และไม่มีประเทศไหนเหมือนไม่เหมือนค่ะนี่นะคะคุณแม่ยูนิคเลยนะคะทีนี้ด้วยความเป็นไพลินสีหมอกเมฆนิรการของกาญจนบุรีเนี่ย7คูณ7มิล 2.20 กรัตเนี่ยคุณแม่จนมีการล้อมไปด้วยเหมือนประหนึ่งแบล็คไดมอนด์ค่ะเป็นยังไงทำไมเลือกเอานินมาล้อมไพลินนะคะก็คือเป็นแหล่งที่มาจากบ่อเดียวกันบ่อพลอยเมืองการเนี่ยพอขุดลงไปเนี่ยชั้นต้นๆก็จะเจอนินก่อนค่ะแล้วพอลึกลงไปก็จะเจอไพลินค่ะซึ่งนินอันนี้เนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้อีกหลายเป็นล้านปีมันก็จะกลายเป็นไพลินนี่แหละค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะอย่าเพิ่งปล่อยให้เขากลายเราต้องรีบซื้อเขา2อันก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าทั้ง2แหล่งเนี่ยนะคะที่ในแหล่งเดียวกันแล้วก็2รูปแบบของพลอยเนี่ยล้ำค่าราคาสูงสวยมาก
คือถ้าเราไปหาซื้อพลอยไพลินเม็ดเดียวในท้องตลาดกาญจนบุรีแท้ๆเนี่ยนะคะถ้าแค่กะหลัดเดียวเนี่ยก็เป็นหมื่นแล้วนะโอ้คุณผู้ชมแค่เม็ดยอดนะอ่าฮะแค่เม็ดยอดเม็ดเดียวเป็นหมื่นแล้วนี่มัน 2.2 กะหลัดคุณแม่เอาตรงๆนะคือไพลินข้างนอกอะสมมตินะคือเราก็จะมีแหล่งที่มาคุณภาพความเป็นไฟจูเลอรี่ที่แตกต่างกันแต่ละเหมืองก็จะมีเนื้อพลอยนะคะลักษณะของเขาเนี่ยที่แตกต่างกันเกรดกันไปด้วยเนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ชมไปหาความเป็นไพลินในระดับทั่วไปนะที่ไม่ใช่แหล่งท็อปอย่างไพลินการเนี่ยราคาต่อกะรัตอย่างที่แม่เจนพูดถูกต้องราคากะรัตเล็กกว่านี้หนึ่งมิลอ่ะหนูต่อให้หนึ่งมิลหนึ่งแบบหนึ่งกะรัตอ่ะหนึ่งกะรัตกว่าๆก็แบบ7,000แม่7,000-8,000เป็นหมื่นจ้ะถูกไหมเออเป็นหมื่นคุณผู้ชมซื้อ 2.20 กะรัตนี่ก็ประมาณ 20,000 นั่นแหละถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าซื้อซื้อนินซื้อนิน8เมตรแล้วก็แถมไพลินโอ้แม่แม่เออสองอันผสมผสานผสมผสานคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูลุคอีกหนึ่งลุคดีกว่าแม่จอนได้ค่ะนะคะว่าถ้าเราจะใส่แบบออกงานอยากจะใส่เป็นแบบงานราตรีหรือจะใส่ออกไปเป็นลุคที่แบบฟอร์มอลหน่อยเป็นไงแม่ก็ดูสิคะสวยไหมล่ะมหัศจรรย์พันลึกงามมากใครจะไม่มองคุณคะเฉพาะจี้คือตาแตกเลยถูกไหม uh-huh. แล้วมามองแหวนอีกแม่มองแหวนเวลากระดิกนิ้ว uh-huh. นะจับแก้วน้ำยกมือไหว้สวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้จาก 8,000 หรือ 5,000 สีเนี่ยแหวนของเราเนี่ยนะคะเหลือน้อยเพราะว่าไซส์51เนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะตอนนี้เราขอเพิ่มมาจำกัดนะแล้วก็53 1วง55เพิ่มจำกัดเช่นเดียวกันกับไซส์57นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโซลเอาหมดตั้งแต่ตอนเปิดตัวจ้ะก็แต่ดีหมดเลยอะแม่ค่ะทั้งคอลเลคชั่นใหม่คอลเลคชั่นเก่าก็รู้สึกยังไงแม่จันรู้สึกว่าต่อไปถ้าไม่มีอะไรจะขายแม่จะขายตัวแม่เนี่ยแม่ใจเย็นนะแม่เอาจิ๋วก่อนเอาจิ๋วก่อนแม่ต้องสู้ถึงจะชนะเป็นเลิศหรือพอมีลูกคอไหมแม่เสียงดีกว่าแม่ค่ะอ่ะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวฝากกันไว้เนาะกับแหวนสวยๆนะคะแต่ว่าเรายังมีราคาเบารอคอยนั่นก็คือโอ้โหราคาเส้นนี้คือแบบว่าเหมือนกับแบบเลิกกินข้าวนอกบ้าน2มื้อได้แล้วอ่ะจริงนะแม่ ทานบุฟเฟ่ต์พันกว่า 2,000 แต่คุณผู้ชม 3,300 ถ้าเราจะเทียบกับความเป็นนินนะที่กาญจนบุรีที่คนสมัยโบราณชอบในประเทศไทยแล้วก็แหล่งคุณภาพของเขาที่เป็นเอกลักษณ์คือกาญจนบุรีเนี่ยยังไงเนี่ยชื่อเสียงระดับโลกกับคุณแม่อย่างที่เราบอกกันเราไม่ได้โกหกนะคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชดูข้อมูลนะคะใน Google ในข่าวสารต่างๆได้เลยว่าราคาต่อกะรัตของนิงนิงตันนิงตะโกนะคะความดำเข้มแบล็คแบบนี้มาจากประเทศไทยแบบนี้เม็ดนึงเท่าไหร่ถูกต้องค่ะจริงเรายังไม่ได้บอกลูกค้านะว่านิงมี3ชนิดนะนิงตะโกคืออันนี้ค่ะซึ่งสวยสุดแข็งสุดดีสุดแล้วก็นินติดเสี้ยนนินติดเหล็ก2อันหลังเนี่ยอย่าไปซื้อเลยนะคะเพราะมันเปราะบางและแค่กระแทกเบาๆก็แตกแล้วนะคะอาจจะร้าวอาจจะแตกไปความแข็งมันน้อยมากอ่ะใช่นะคะผู้ชมแต่นินตะโกอย่างความเป็นซุปเปอร์แบ็กเนี่ยนะคะวันนี้แม่เจินนำมาฝากเนี่ยจะเป็น2แบบ2ไซส์2กันเจียนะผู้ชมอย่างแรกเนี่ยแม่เจินเลือกมาเป็นรูปทรงที่ยากก็คือจะเป็นทรงคล้ายๆแบบมาคีแม่มาคีนี่เป็นทรงเจียขั้นเทพเลยนะขั้นเทพสิเพราะต้องเจียรอบวงแล้วหนูดูสิเนี่ยพอเราเจียด้านนี้เท่านี้แล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งทำไงให้มันเท่ากันมันยากมากมันจะต้องสมมาตรต้องสมมาตรค่ะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รวมไปถึงรูปทรงมาคีที่ยากแล้วเนี่ยคุณแม่เจริญยังมีการทำเป็นรูปทรงกลมซึ่งถ้าถามว่าทรงกลมยากไหมทรงกลมยากนะไม่ง่ายนะคะเพราะว่าพลอยจะเสียแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจริญในไม่ดีปั๊บน้องมันจะกลายเป็นแบบเหลี่ยมอีกแบบนึงคือถ้าพลอยเสียทิ้งเลยค่ะว้ายทรงกลมเหรอแม่ต้องทำใหม่เลยโอ้โหคุณผู้ชมใครที่สนใจนะคะตอนนี้3,300 ลดจาก 5,000 เรียกได้ว่าเป็นราคาที่เบามากกับการเลือกซื้อความล้ำค่าของนินหรือ Black Diamond ในสมัยโบราณและที่สำคัญนะคะแม่จนเห็นแม่จนพูดว่าพลอยครั้งนี้ไม่ผ่านกระบวนการค่ะนินทุกเม็ดเป็นพลอยดิบทั้งหมดว้าวไม่ผ่านกระบวนการใดทั้งสิ้นไม่มีการทรีทเมนต์ค่ะขุดออกมาจากบ่อจากดินเสร็จก็เจอในเลยหยิบขึ้นแบบนี้เลยหยิบขึ้นมาเลยนะคะหยิบมาเจียโชว์เสน่ห์ความสวยเลยใช่เลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมแล้วก็ความยาวต่างๆพอดีนะเดี๋ยวอีกสักครู่จะลองใส่ให้ดูว่าถ้าคนข้อมืออวบเนี่ยนะคะในความยาวที่ให้มา18ซินติเมตรเนี่ยจะใส่ได้ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างเราเคยเลือกซื้อกำไลสร้อยข้อมือแม่จนจะเจอเต็มที่อ่ะ15-16 เซนซึ่งเคยเลือกซื้อไปฝากผู้สูงอายุในบ้านทีนี้คนที่เขาพลัสไซส์ต่างๆเนี่ยเขาใส่ไม่ได้นะ
มันตึงไปนะคะแต่อันนี้คุณแม่ยืดหยุ่นค่ะยืดหยุ่นค่ะ18เซนติเมตรนะคุณผู้ชมแล้วก็มีความหนานะคะให้คุณผู้ชมถึง2ไมครอนขนาดเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะจะมีตัวตะขอใส่ง่ายใส่ง่ายค่ะนะคะนี่อยากให้คุณแม่เลือกซื้อ2อย่างนี้อ่ะน่าชวนได้มั้ยได้เลย2อย่างนี้ไม่ควรพลาดอัพทั้ง2อย่างเลย2ชิ้นรวมกันไว้ถึง 10,000 เนาะจริงนะคะคุณผู้ชมราคาเบาๆนะคะความเป็นเหล็กไหลเนี่ยนะก็ราคาแบบ 6,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะเลือกซื้อความเป็น Black Diamond ซึ่งเจือในเหลี่ยมเพชรเจือในเหลี่ยมรอบด้านทั้งวงแบบนี้ 3,300 3,300 ความเชื่อก็มาปกป้องคุ้มครองนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็มองเป็นในรูปแบบของความสวยของจิวเวลรี่เครื่องประดับก็ได้นะคุณผู้ชมนี่ตะขอขนาดใหญ่แข็งแรง2ไมครนี่ไม่ขาดนะแม่ค่ะสวยงามแม่จอนสมมติวันนี้เรามีความสวยของความเป็นนินจากกาญจนบุรีคือคนหลายคนที่ในสมัยโบราณน่ะเห็นแม่เล่าให้ฟังเขาเล่ากันว่าเป็นเพชรดำค่ะโบราณจะเรียกว่าเพชรดำเพชรดำนะคุณผู้ชมเหมือนเพชรทายของเราเนี่ยคนสมัยโบราณก็จะเรียกว่าเพชรสยามเรียกว่าเพชรสยามเพชรสยามค่ะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เหมือนกับว่าในราคา 3,300 อ่ะคุณผู้ชมก็จะเหมือนได้ซื้อเพชรซึ่งจริงความเป็นแบบเพชรดำจริงๆอ่ะราคาเป็นหลักโอ้โหนี่แค่เม็ดกลมๆเม็ดเดียวในข้อสร้อยข้อมือนั่นน่ะนั่นน่ะดิราคาบอกไม่ถูกค่ะโอ้โหคุณผู้ชมหลักแบบทะลุเพดานค่ะทะลุเพดานนะคะหลักหลายล้านเลยรวมไปถึงความเชื่อเหล็กไหลด้วยอันนี้ก็ซื้อเป็นล้านเหมือนกันค่ะวันนี้แทนที่คุณผู้ชมจะจ่ายสมมตินะจ่ายขั้นต่ำเลยเนี่ย10ล้าน1ล้าน10ล้านก็ตามแต่คุณผู้ชมขาวันนี้หลักพันจับต้องได้3,300 2ชิ้นรวมกันไม่ถึง 10,000 น่ะโอ้ใช่แม่จริงไม่ถึง 10,000 เอาไปเลยเอาไปเลยนะคะคุณผู้ชม 6,000 กว่าบาทเนาะมาบวกกับตัวนี้ 3,300 เขาบอกว่าโดยพ่อเหล็กไหลนี่คะหมดแล้วหมดเลยนะใช่ไม่รู้ว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยเราจะสามารถนำออกมาได้อีกเท่าไหร่ใช่ไหมเออไม่รู้อันนี้แม่ก็ไม่รับประกันไม่รับประกันค่ะนะคะเพราะว่าแม่เจิญบอกว่าขนาดแม่ยังเข้าไม่ได้เลยค่ะนะคุณผู้ชมน้ำท่วมนะคะบริเวณของที่เขาอึมครึมนะคะที่ของเหล็กไหลที่เรามานะแล้วก็ตอนนี้น้ำเนี่ยนะคะก็จะท่วมบริเวณที่บ่อพลอยด้วยค่ะนะคะคือน้ำท่วมในหลากหลายจังหวัดดังนั้นการขนส่งการเพิ่มของการผลิตต่างๆก็จะยากยากค่ะนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเดี๋ยวฝากไว้นะทั้งความเชื่อความสวยงามการเจริญในที่สวยเนาะนะคะแล้วก็ความใหญ่เป็นเอกลักษณ์นะคะของอัญมณียังไม่หมดนะคะแม่จอนจ้ะเดี๋ยวไปดูกันต่อไหมได้เลยได้เลยงานชิ้นต่อมาจะขอพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูอีกหนึ่งรูปแบบนอกจากความเป็นสร้อยข้อมือกันแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูแหวนแหวนวงนี้ไปบอกเลยนะเป็นแหวน Talk of the Town ตอนเปิดตัวอันนี้เป็นไม่ได้ขายนะแต่เพิ่งมาเจอได้ข่าวว่าหมดขายดีมากยังไงแม่ก็ราคามันถูกแล้วมันเป็นแหวนยูนิเซ็กซ์คือใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายว้าวนะคะคุณแม่ยูนิเซ็กซ์เนี่ยคุ้มนะคือบางครั้งเนี่ยคุณพ่อหรือคุณสามีเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมไม่ค่อยมีเครื่องประดับผู้ชายเลยเออน้อยใจจังน้อยใจอยากจะซื้อนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแนะนำซื้อแหวนคู่แม่ค่ะแหวนคู่เลยแหวนคู่สวยๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแทนความรักถาวรความรักอมตะความรักนิรันดร์กาล forever ค่ะขอให้อยู่คู่กันไปตลอดชีวิตถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพูดแล้วอยากซื้อไปให้คู่เนาะหนูมีคู่แล้วเหรออุ๊ยคุณแม่คุณแม่ทำไมว่าหนูยังงั้นล่ะหนูก็มีสิคะคู่ของหนูอ่ะก็เห็นเขาบอกว่าพนักงานที่นี่โสดหมดไว้โสดไม่กี่คนแม่หนูมีคู่ของหนูอยู่อเมริกาว้ายตายอ๋อสายฝอเหรอลูกว่าเลิศค่ะเลิศสายฝอสายฝอคุณแม่เลิศค่ะกลับมาดูแหวนนะคุณผู้ชมดูพวกเราเพลินเพลินนะคะ 2,900 เนี่ยลดจาก 5,000 ค่ะแม่จริงๆ 5,000 ก็คุ้มแล้วนะคะคุ้มมากถูกมากค่ะคุณค่ะสำคัญคือมันสวยอ่ะใช่และเป็นแหวนที่เป็นงานฝังล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณใส่เนี่ยจะล้วงกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อกระเป๋าตังค์ไม่ต้องกลัวมันไปเกี่ยวไปเกาะเลยเลิศค่ะนะคะคุณผู้ชมความสวยงามยังไม่พอเพราะว่านอกจากเป็นแหวนในสไตล์แบบลักษณะแหวนแถวหรือแหวนที่ใส่เป็นเดลี่ลุคแล้วนะคะแม่จนยังมีการเจรไนตรงบริเวณของนินนะคะคุณผู้ชมหรือ Black Spinel เข้ามานะคะช่วยเพิ่มประกายแล้วก็ไปเรียนเน้นย้ำนิดนึงลดเกือบ 50% ถูกต้องค่ะแม่คะไอเทมนี้ลดเยอะมากใครที่ดูรายการสดกันอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมและตอนนี้ไซส์51นะคะ1ท่าน53 2ท่านค่ะแม่จนเหลือน้อยมากแล้วนะคะอย่ารีรอค่ะเลย
เร็วๆนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะว้าวคุณผู้ชมขางานอลังการแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยเนาะเพราะว่าจริงๆโชว์เนี้ยเรียกได้ว่าเป็นโชว์ normal โชว์ normal คือโชว์อะไรโชว์ normal ส่วนมากจะเป็นการรวบรวมสินค้าลดราคาซึ่งมักจะมาหลังจากการเปิดตัวหมายความว่าพอเขามาท้ายแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมาแล้วแล้วเขาจะไม่เพิ่มแล้วค่ะเนี่ยคุณแม่ต้องรีบนะเจอโชว์ normal แบบนี้คุณแม่ต้องรีบอุ๊ยใส่สวยคนละแบบเลยแม่สวยทั้งคู่เลยได้นะคะอ่าฮะอุ๊ยคุณผู้ชมได้นะจริงๆอันเนี้ยก็จะเป็นแบบลักษณะเรียบๆค่ะหรูๆนะคะคุณแม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรียบแบบในสไตล์แหวนคู่คุณผู้ชายใส่เท่คุณผู้หญิงใส่สวยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคุณแม่เหมือนเพชรเลยอ่ะเป็น white topaz ค่ะ white topaz เหรอคุณแม่ขาว white topaz ก็มีความแข็งนะมีคนทานถูกต้องค่ะนำมาเป็นพลอยล้อมสวยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม white topaz ตรงนี้ 1.7 มิล 6 เมตรแล้วก็ black spinel นะคะการจบุรีของไทยที่เป็น black diamond เจียเหลี่ยมเนี่ยคุณแม่เจียเหลี่ยมเจียหน้าตัดพิเศษเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ 8x18 มิลค่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลยจ้ะเกือบ6กรัต 2,900 เท่านั้นซื้อของปลอมก็ไม่ได้แล้วเธอจริงนะแม่จนเอาตรงๆนะคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดหลายคนที่กำลังจะเดินทางท่องเที่ยวหรือหลายคนที่ดูอยู่แล้วขับรถอยู่เนี่ยเดินทางต่างจังหวัดดูผ่านออนไลน์แล้วก็ตามแต่คุณแม่ขาอยากจะฝากไว้นิดนึงถ้าวันนี้เราเปิดใจเราสั่งซื้ออ่ะอีกไม่กี่วันเราได้ของเร็วนะคะคุณแม่หลังจากกลับมาเที่ยวคุณแม่ก็ใส่ออกงานได้เลยได้เลยถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยหยุดยาวกัน 3-4 วันนี่คุณแม่เพิ่งรู้นะว่าหยุดยาวเนี่ยหนูก็เพิ่งรู้ทำงานจนลืมวันเดือนเธอไม่เคยรู้จริงหนูก็ไม่รู้แม่ทำงานจนเพลินเลยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยช้อปปิ้งไปด้วยแล้วก็ใส่เดลี่ลุคได้ไหมแม่ค่ะได้เลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมอลังการสวยงามแล้วตัวเรือนนะอันนี้กล้าพูดได้เลยว่าตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะคะมีการขัดเงาทำลวดลายอย่างดีแล้วตรงนี้กล้ารับประกันเลยนะเป็นราคาที่เบาที่สุดในคอลเลกชันของแม่ทุกคอลเลกชันอันนี้เบาสุดอันนี้เบาสุดแม่กล้าฟันธงฟันธงเลยค่ะคุณผู้ชม 2,900 เป็นเจ้าของพลอยแท้ค่ะปกติเวลาเราไปเลือกซื้อข้างนอกกันแม่จอนบางทีเนี่ยที่เป็นงานในสไตล์คอสตูมหรือแม้กระทั่งของเรียนแบบอาจจะแพงกว่านี้แล้วค่ะถูกไหมคะโอ้คุณแม่อย่างเห็นแม่เล่าให้ฟังว่าความเป็นนินหรือความเป็นแบบสปินเนลเนี่ยนะคะมักจะเจอเรียนแบบเยอะมันมีของปลอมเยอะมากในท้องตลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาซื้อต้องระวังอย่างยิ่งเนื่องจากว่าถ้าจับขึ้นมาแล้วมันเบาๆแสดงว่าของปลอมแล้วล่ะนะเพราะนินต้องมีน้ำหนักค่ะค่ะต้องมีน้ำหนักอุ้ยแม่แป๊บนึงแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงแม่โอเคตอนนี้ไซส์51อุ้ยแม่หมดแล้วนะคะ51หมดแล้ว51หมดแล้วค่ะส่วน53เหลือ53หนึ่งวงเหรอ1วงสุดท้ายใช่มั้ย53ก็เหลือวงเดียวค่ะอ่ะรีบๆนะคะคุณผู้ชมรีบๆช้อปปิ้งรีบๆช้อปเลยค่ะช้อปเลยคุณขาถูกขนาดนี้นะค่ะคราวหน้าคุณแม่ว่าไม่เอามาแจกดีกว่าหนูก็ไม่จนแจกเถอะไม่จนให้ราคานี้หนูไปซื้อคอสตูมข้างนอกหนูก็จ่าย 5,000 แล้วแม่เออคุณแม่เอามาแจกดีกว่าคราวหน้าหนูไปซื้องานแบบบางทีนะงานสังเคราะห์งานที่เราไม่รู้อ่ะข้างนอกอ่ะคุณผู้ชมเราไม่รู้แหล่งที่มาคุณลูกค้าของปลอมนะแค่4แซกนี่นะค่ะก็หลายพันแล้วนะแล้วนี่ดูสินินแท้วัตเตอร์แพสแท้เงิน925แท้ชุบทองคำขาวอีกแล้วยังไงล่ะคะจริงก็ซื้อสิคะแม่เออก็นั่นน่ะสิอย่าดูเพลินนะคะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวฝากไว้เนาะ1วงสุดท้ายไซส์53นะคะราคาถูกที่สุดทีนี้เนี่ยยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อโคจี้ค่ะคุณแม่จะเรียกว่าอะไรนะโคจี้คุณผู้ชมก็จี้ชิ้นนี้คุณแม่คุณแม่ทำขายคราวที่แล้วขายดีใช่ไหมค่ะก็เลยทำแหวนวงนี้ไงเอาแหวนวงนี้มาให้คู่กันโอ้โหนะคะคุณลูกค่ะ Black Diamond โดยตรงค่ะคุณแม่งานนี้ขายดีมากหนูแอบไปสืบมาว่าของเราตอนนี้ Best Seller 1ท่านเหลือ1ท่านเท่านั้นนะ1ชิ้นสุดท้าย1ชิ้นสุดท้ายนะคะใครจะได้เป็นเจ้าของคุณขาใครที่ได้ดูไททานิกนะคะในไททานิกคืออะไรเพชรสีน้ำเงินใช่ไหมคะบลูไดอ๋อเกือบไม่ทันเหรอว่าเดี๋ยวแล้วทอไททานิกก็ดังไปทั้งโลกหนูเกิดทันอ๋อเกิดทันเหรอมันเป็นแบบโรสเขาใส่อ๋อโรสใส่แจ็คเขาให้โรสอ่าฮะแม่จะบอกกันแม่มีอินสปิเรชันจากไททานิกแน่นอนเลยค่ะว้าวคุณลูกหาในหนังนั่นคือบลูไดมอนด์ใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้าเอาบลูไดมอนด์เม็ดขนาดนี้หนูว่าราคาเท่าไหร่หูก็คือขายตึกนี้ทั้งตึกก็ยังซื้อไม่ได้คุณผู้ชมคือบลูไดมอนด์เนี่ยถ้าพูดถึงราคาแท้จริงนะเนาะอย่างที่แม่จันพูดอ่ะแล้วในความนิยมอ่ะในอังกฤษอ่ะ
crazy มาก blue diamond ทางราชวงศ์ฝั่งยุโรปใช่ค่ะคือคุณผู้ชมประเมินค่าไม่ได้แม้กระทั่งแบบคนในแบบว่าในวังเขาอะหรือดาราเซเลบริตี้อะแม่ค่ะยังแบบคิดเยอะเลยจะซื้อ blue diamond และตรงนี้นินกาญจนบุรีบ้านเราเองดีสุดในโลกสวยสุดในโลกแข็งสุดในโลกและหัวใจเจียนไดขอบอกว่ายากมากนะใช่แล้วงามมากคุณขาใช้แทนบลูไดมอนด์ได้เลยก็คือแบล็กไดมอนด์นั่นเองแหละถูกต้องนะคะคุณผู้ชมในสมัยโบราณเนี่ยคนเก่าก่อนเนี่ยนะคะเวลาเขาเห็นนินเนาะด้วยความที่สีที่เป็นโทนดำสนิทดำแบล็กเนี่ยนะคะบางคนเห็นสปินเนลที่เป็นโทนสีแบบเนี้ยเขาก็จะเฮ้ยนี่คือเพชรใช่ไหมเราไปขุดเจอเพชรหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเอกลักษณ์ต่างๆของเขาเนี่ยด้วยตัวเนื้อของเขาเองสีของเขาพอผ่านการเจริญในเนี่ย มันจะเหมือนกับแบบเพชรดำเป็นเพชรดำที่สวยแล้วส่องแสงแบบ360ถูกต้องค่ะแล้วแม่จนแม่ดันเจียแบบเจียเหลี่ยมพิเศษอีกอะพอแสงมันเข้าเนี่ยนะคะมันวิบหนูลองให้เห็นด้านข้างความนูนสิให้ลูกค้าแบบว่าตกใจเล่นดูความนูนนูนจนแบบว่าจะเป็นทรงกองข้าวอยู่แล้วอะนูนมากคือพลอยคือใหญ่มากอ่ะใช่นะคะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะขอประทานอภัยถ้าไปแบบมือสั่นไปด้วยคืองานแม่ใหญ่มากงานแม่ใหญ่มากจะเคลื่อนแต่ละทีนี่คือแม่หนูเข้าใจแล้วว่าแม่ให้มาใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่หนูคายมานะคะ1ชิ้นสุดท้ายราคสินค้า121947จี้เงิน925ประดับสปินเนลสีดำนะคะแล้วก็คุณผู้ชมจะได้ไพลินกาญจนบุรีด้วยหนูกำลังจะถามว่าอย่าบอกนะว่ามาจากกาญกาญค่ะลูกได้ไปอีกค่ะการจะมีด้วยแถมไปอีกนะคะแล้วก็จะได้ตัวแพสอีกได้ตัวแพสอีกค่ะเป็นยังไงล่ะเอานะลองมาไล่ราคาเล่นๆมาสมมุตินะแม่สมมุตินะไพลินที่เป็นไพลินการซึ่งเป็นสีบอกเมฆนิลการแบบตัวนี้นะคะแบบไอเทมนี้นะคุณผู้ชมสีหมอกเมฆนิลการเนี่ยราคาสูงมากตอนที่เกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสไปสืบราคาไพลินการนะคนที่มีเก่าเก็บอะแม่เชื่อปะราคาไม่ลงไม่ลงค่ะราคาไพลินไม่ลงนะคะค่ะแปลกมากนะคุณผู้ชมคือเขาเป็นพลอยเนื้อแข็งที่แบบคนทั่วโลกชอบคือหม่อมปิดหมดแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีกำลังทรัพย์นะคะเก็บเถอะสะสมไว้ใช่แล้วจี้ชิ้นนี้เขาบอกว่ามันไม่มีใครทำอีกแล้วค่ะหมดแล้วแม่ไม่ต้องพูดหรอกหนูก็เชื่อไม่มีใครทำ ไม่มีใครกล้าใหญ่แบบแม่แบบแล้ว27 × 30 มิล 97.66 กรัตค่ะแม่จอนนี่ก็คิดจี้ที่แบบเกือบร้อยกะรัตนะแม่หัวใจใหญ่มากคือเป็นหัวใจแห่งความรักอันบริสุทธิ์ค่ะเพราะสีดำคือสีแห่งรักแท้รักอมตะนะคะและหัวใจใหญ่ขนาดนี้ถึงคุณไม่ใส่เองคุณซื้อไปให้คนรักของคุณสุภาพบุรุษนะคะซื้อไปให้ภรรยาให้แฟนโอ้โหเขาจะรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าพันทวีนะคะหรือคุณผู้หญิงมีทรัพย์ซื้อเองใส่เองเลยค่ะเชิดใส่สามีเลยค่ะคุณผู้ชมคุณแม่มาบอกความรักกันนะเดี๋ยวฝากไว้ไพลินกาญจนบุรีแล้วก็นิ่งนะคะคุณผู้ชม27 × 30 มิลเกือบ100กลัดค่ะทีนี้เนี่ยยังไม่หมดนะคะเพราะว่าการรวบรวมคอลเลกชันลดราคาเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่องานชิ้นต่อมาก็เป็นหัวใจค่ะนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นแหวนเป็นแหวนนี่แม่ตั้งใจมาทำคู่กับจี้อันนี้แหละอ้าวเหรอคะอ๋อแม่จะให้เป็นแบบใส่ด้วยกันได้เลยค่ะเป็นเซตเดียวกันคุณผู้ชมสวยมากนะคะงานชิ้นนี้เนี่ยออกแบบออกมาในสไตล์คลาสสิกหน่อยค่ะนะคะก็คือคุณผู้ชมจะใส่ติดนิ้วเป็นเดลี่ลุคได้ทุกวันหรืออยากจะใส่ไปออกพวกกาล่าดูยังไงก็เป็นเพชรนะดูสิใช่ใช่ดูแบล็กไดมอนด์กับไวท์ไดมอนด์แบล็กแอนด์ไวท์คู่กันสวยงามมากค่ะแม่แหวนวงนี้สวยนะตอนที่หนูเจอตอนเปิดตัวคือยังถามกับแม่เจินนะเราจะมีโอกาสพีโชว์ก่อนเข้ารายการว่าใช่ค่ะแม่เจินอันนี้เพชรหรือเปล่าตอนที่ยังไม่ได้ดูข้อมูลคุณแม่บอกครูหนูเห็นเป็นเพชรใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆเขาคือโชว์แพ้ค่ะไว้โชว์แพ้ซึ่งก็เป็นพลอยที่คนชอบนำมาทำเครื่องประดับมาล้อมคือเราต้องคัดสีของไวท์โทแพสอย่างดีเพื่อให้ได้สีที่ใสสะอาดขาวสวยจริงๆค่ะดูสิเป็นเพชรไหมล่ะโดยยังไงก็เป็นเพชรค่ะคุณผู้ชมบอกตรงๆนะคือไวท์ทูแพสเนี่ยยิ่งผ่านการเจริญในแล้วก็คัดความเคลียร์เนื้อที่สะอาดนะแม่เนาะมันจะเป็นสีประหนึ่งเพชรเลยอ่ะเพราะว่าพอผ่านการเจริญในที่ดีเนี่ยการหักเคค่าแสงต่างๆเอ่ยเนี่ยมันจะสะท้อนแสงออกมาประหนึ่งไวท์ไดมอนด์แท้นะคะแล้วก็บริเวณตึงกลางเนี่ยจะเป็นแบล็กสปินเนลของกาญจนบุรีของไทยเทียบนะแม่เปรียบประหนึ่งแบล็กสปินเนลเป็นเพชรดำค่ะBlack Diamond วันนี้เพชรดำรูปหัวใจเชฟเนี่ยนะฮาร์ดเชฟเนี่ย12 × 18.50อ่ะง่ายๆ10กรัต
10กรัตของ Black Diamond มาบวกราคาของ White Diamond White Diamond ตรงนี้นะคะคุณผู้ชม 3.40 กรัต20เม็ด 2.7 มิลแล้วก็จะมี18เม็ด18เม็ดก็เป็นทรงกลม 2.5 มิลทำไมอันนี้แม่ต้องไล่เชฟอ่ะแม่เพื่อให้มันสำเร็จสมบูรณ์แล้วมันจะสวยมากมันจะไล่สีไล่ไฟดูด้วยไฟสิไม่มีตกเลยไม่ว่าจะหันไปทางไหนยังไงไฟคือแบบมุบวับมุบวับมากสวยมากคือเล่นไฟในตัวเองอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อดีของความเป็นชูแพทเนาะเพราะผ่านการเจริญสีสวยอ่ะแล้วก็เวลาเราเจียเป็นเหลี่ยมพิเศษอ่ะบริเวณหน้าตัดของนินอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะช่วยทำให้จุดโดดเด่นของพลอยความเป็นBlack Diamondที่คนชอบเรียกหรือว่าเสน่ห์ของความเป็นสปินเนลเนี่ยชัดขึ้นนะคุณผู้ชมจริงเป็นงานที่เท่นะแม่คอลเลคชันนี้คือดำขาวไหมดำขาวค่ะตั้งใจทำให้เป็นตั้งใจทำค่ะยินได้อย่างค่ะคุณผู้ชมมองเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคนจีนใช่ค่ะนะคุณผู้ชมความสมดุลของตัวเองและของธรรมชาติเลิศงามเลิศสวยงดงามนะคะคุณแม่คือสมดุลของการออกแบบของสัตว์ชาวจีนเนี่ยเขาก็จะมีโทนแบล็คโทนไวท์นะคะที่ไล่กันเหมือนพลังหยินหยางอ่ะพลังฮวงจุ้ยในร่างกายพลังจักรวาลเช่นเดียวกันกับโทนสีของแม่เชิญแล้วคุณผู้ชมดูนะคะโค้งแกลเลอรี่ไม่แบนนะคือพลอยให้เต็มที่
เลือกคัดสรรอย่างดีสวยงามทุกเม็ดทุกชิ้นจริงๆลดมากแม่นะคะใครที่สนใจจาก 13,000 จัดโปร 7,900 ค่ะนะคะเรียกได้ว่าวันเนี้ยแม่กำเงินมาเลยจ่ายเงินเลย 8,000 คุณแม่เงินทอนแล้วผ่อนได้อีกนะคะค่ะคือตกผ่อนต่อเดือนงานชิ้นนี้ตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวเมื่อวานนี้จำกันได้นะคุณผู้ชมตกผ่อนต่อเดือน 1,317 เป็นราคาเบาๆและตอนนี้อัปเดตนิดนึงนะคะไซส์55 2ท่านนะคะคุณแม่เจริญแล้วก็ไซส์57 1ท่านส่วน51 53หมดไปแล้วจะเพิ่มได้ไหมแม่เพิ่มนิดนึงไหมก็ได้ค่ะเพิ่มนิดนึงอันนิดนึงอันนิดนึงหนูอ้อนวอนอ่ะอันนิดนึงค่ะเพิ่มให้หน่อยสัก 1-2 วงนะได้ค่ะเอางี้นะแต่ไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มแล้วคุณผู้ชมแล้วดูนะคะใส่แบบฮาร์ดเชฟรูปหัวใจความรักเวลาเราเลือกฮาร์ดเชฟที่เป็นแบบในสไตล์คลาสสิกอ่ะแล้วไปใส่กับงานแบบเวอร์วังก็เข้ากันดูนางแบบใส่สิสวยมากลุคนี้เป็นไงแม่เลิศงามแหวนกับจี้เข้ากันเลยหัวใจทั้งคู่หัวใจเล็กหัวใจใหญ่โอ้ยเลิศค่ะดูสิจริงๆเหมือนกับแม่เจริญกำลังบอกรักคุณผู้ชม คุณแม่รักทุกคนค่ะคุณแม่บอกว่า everybody วันนี้ฉันขอรักฉันขอนำมาฝากในราคาที่คุณจับต้องได้แล้วคุณใช่ไม่ต้องมาจ่ายหลายหมื่นค่ะถูกจะตายงานต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ นี่คุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีคุณผู้ชมคุณแม่หลังจากเราร้องเพลงมีคุณผู้ชมขอกลับมาดูค่ะความเชื่อกันต่อนะคะเหล็กไหลค่ะเอาละสิใครที่ยังไม่เข้าใจเหล็กไหลของกาญจนบุรีภูเขาอึมครึมเปิดเข้าไปอินเทอร์เน็ตเลยค่ะพิมพ์จริงเหล็กไหลอึมภูเขาอึมครึมกาญจนบุรีจะขึ้นมาเพียบนะคะจะมีคนเนี่ยเขียนค่ะสารพัดแบบและทีวีทุกช่องไปถ่ายทำมาหมดแล้วว้าวนะคะนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเขาจะมีเรื่องเล่าด้วยเนาะค่ะเรื่องเล่าเต็มไปหมดสตอรี่นะคะความพิเศษนะคะคุณผู้ชมความศักดิ์สิทธิ์ของเหล็กไหลที่นี่แล้วเห็นคุณแม่จนว่าต้องเป็นที่เดียวต้องเป็นที่เดียวค่ะคือที่นี่เท่านั้นที่นี่เท่านั้นที่เกจิอาจารย์และทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคทางนี้เขารับรองว่าวิเศษจริงดีจริงมีอนุภาพจริงโอ้โหนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นพลังความศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะอย่างสมัยโบราณเนาะมีโอกาสศึกษามาเหมือนกันคุณแม่ก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาไปเจอเหล็กไหลเนี่ยคุณผู้ชมเขาอาจจะไม่ได้ผ่านการเจรไนเลยเขาก็จะเอาแบบก้อนแบบนั้นเลยนะคะมาทำรูปทรงแล้วก็จะพกติดกระเป๋าเสื้อนะคะหรือมันแนบกับผิวไปเลยฝังลงไปเลยของคุณแม่เนี่ยมีเป็นก้อนที่ยังไม่ได้เจรไนอ๋อแม่จนก็มีและคุณแม่เอาบูชาที่บ้านค่ะก็คือค่ะเสียดายถ้าเกิดต้องเจียนแล้วแบบว่าส่วนที่ถูกทิ้งไปเนี่ยก็เลยเก็บไว้เป็นก้อนเลยคนสมัยโบราณก็เป็นแบบนั้นถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้แม่เจริญเนี่ยนำมาฝากแล้วมีการทำเป็นรูปที่แปลกปกติไม่เคยเจอเหล็กไหลแบบนี้คือเหมือนผลฟักทองค่ะฟักเงินฟักทองเจ้าเรียกทรัพย์ค่ะปลูกเงินปลูกทองนะคะคุณแม่เหมือนกับการผลิตเงินผลิตทองจริงในยุคนี้นะแม่ว่าเหมาะสมมากเลยที่ต้องซื้อเส้นนี้เนื่องจากว่าราคามันถูกมากอย่าลืมว่าเหล็กไหลนี่นะถ้าต่างชาติเห็นก็คือเป็นล้านเขาก็ซื้อใช่ไหมคะอันนี้แค่ 6,400 แล้วในยุคที่โรคระบาดร้ายแรงตอนนี้อยู่เนี่ยเราน่าจะมีอะไรป้องกันอย่างน้อยใจเราที่จิตใจเนาะความเชื่อความศรัทธาถ้าเราเชื่อมันก็ยิ่งมีอนุภาพมากขึ้นถูกแล้วถ้าคนเราเนี่ยพอเชื่ออะไรปั๊บเนี่ยแล้วเรามีสิ่งที่ทำให้เราอุ่นใจเนี่ยพลังจิตเราก็แข็งถูกไหมแม่พอพลังจิตแข็งเนี่ยสิ่งชั่วร้ายนะคะศัตรูหรืออุปสรรคชีวิตเนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้ามาทำอะไรได้ก็จะมาลายหายไปนะคะคุณผู้ชมคืออันนี้ไปว่าเนี่ยได้แบบทางด้านในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายด้านนะ1ก็คือทางด้านชัยชนะนะคะคุณผู้ชม2การขจัดเพศภัย3นะคะคุณแม่ขาก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันจากศัตรูความอาฆาตแล้วก็อย่างคุณแม่จะเล่าให้ฟังว่าอย่างสิ่งชั่วร้ายที่แบบตาเรามองไม่เห็นเนาะอันนี้ก็จะปกป้องคุ้มครองใช่ค่ะคุ้มครองแน่นอนแล้วก็แบบยิ่งถ้าคุณมีไว้ติดตัวเนี่ยนะวิญญาณร้ายต่างๆที่อยู่รอบตัวเราวิญญาณมีอยู่ทั่วหมดเต็มไปหมดทุกพื้นที่ก็ซ้อนพบเราอยู่วิญญาณเหล่านั้นไม่สามารถจะเข้ามาใกล้เราได้เลยอย่าว่าแต่ทำร้ายนะคะคือไม่เข้ามาใกล้เลย
ใช่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องเรียนย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่จากข้อมูลที่ได้มีการไปศึกษาแล้วมีการบันทึกไว้เนาะเขาก็จะเชื่อไปในทิศทางนี้นะคะคือเหล็กไหลเนี่ยนะคะปกป้องได้รอบด้านเลยแล้วก็คนสมัยโบราณจะเชื่อกันว่าเหล็กไหลเนี่ยนะคะเขาจะศักดิ์สิทธิ์แบบมากเลยนะคะแต่ว่าคนที่จะนำเขาเนี่ยไปบูชาหรือไปใส่ต่างๆแนบผิวเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยถูกต้องค่ะนะคะคุณผู้ชมจึงจะเกิดผลออกมาได้แบบว่าชัดเจนนะคะแล้วก็เหล็กไหลที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่างที่บอกก็อยู่ที่ไทยนี่แหละค่ะแม่เจินก็ไปเอามาได้เนาะไปเอามาได้ค่ะเขาอึมครึมค่ะก็ไม่ต้องถามว่าแม่เป็นอะไรกับคนที่เป็นได้สัมปทานไม่ต้องถามนะคะคุณแม่หนูคือยอมคุณแม่จริงเอาตรงๆไหมไม่ใช่ทุกคนที่จะมีใครพาเข้าไปที่เขาอึมครึมนี้ได้นะแม่ค่ะแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปได้นะคุณผู้ชมทั้งสภาพแบบลักษณะกายภาพเนาะทางแบบโอ้โหอากาศทางแบบลักษณะของพื้นดินก็มีบางคนที่พยายามที่เข้าไปเอามาเองด้วยตัวเองพอเข้าไปแล้วไม่มีบุญวาสนาแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถือศีลก็มีอันเป็นไปอู้เล็กไหลนะคะคุณผู้ชมอันนี้อยากให้เอาไปแบบศรัทธาอยากให้เอาไปใส่เป็นจิวเวลรี่ก็ได้อยากให้เอาไปแน่ติดตัวเหลือ4เส้นสุดท้ายเท่านั้นนะคะ4เส้นนะคะคุณแม่จาก 9,000 ถึง 6,400 ค่ะรีบกันเลยค่ะคุณแม่เรียกง่ายๆว่าแทนที่เราจะจ่ายกันหลักหลายแสนหลักล้านหรือเราจะต้องไปแย่งชิงแล้วบางครั้งการที่เราไปแย่งชิงข้างนอกหนึ่งเลยเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปตรวจสอบได้ไหมมาจากที่เขาอึมครึมจริงหรือเปล่าแท้หรือไม่แท้มาจากในไทยจริงไหมอุ๊ยตอนนี้แม่เร็วค่ะรีบเข้ามาค่ะ4เส้นสุดท้ายแล้ว3แล้วแม่อ๋อเหลือ3แล้วเหรอ3แล้วค่ะ3เส้นสุดท้ายแล้วค่ะอย่าเสียเวลานะคะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ3เส้นสุดท้ายเล็กไหลจากภูเขาอึมครึมกาญจนบุรีค่ะคุณแม่จอน3เส้นนี้มีลูกค้ารีเควสต์มาระหว่างที่ตัดสินใจแย่งกันอยู่ตอนนี้นะอยากฟังแม่จอนร้องเพลงจังเลยต้องสู้เอาให้หนูต่อเหรอต้องสู้ถึงจะชนะเสียงเธอเลิศจริงนะเนี่ยลูกคอเสียงหนูเลิศจริงนะจริงถ้าหนูแบบเคยเป็นนักร้องมาก่อนหรือเปล่าไม่ค่ะเคยมีแฟนเป็นนักร้องมาก่อนหรือเปล่าหนูขออีกเพลงได้ไหมต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะฮะเออเอาเลยสามเส้นสุดท้ายค่ะแม่หนูขอเพลงนี้เพลงอะไรคะฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหลูกคอตายลูกคอลูกคอมากกว่าแม่อีกอ่ะด้วยความที่หนูใส่เหล็กไหลหรือเปล่าแม่เอาอีกทีสิฉันจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตายลูกคออุ๊ยตายละหนูลาออกจากตรงนี้เหอะแม่ชายเป็นนักร้องแม่หนูจะไปประกวดแบบ AF ดุสตาร์แม่ตายอายุก่อนสามเส้นสุดท้ายค่ะเร็วๆค่ะสามเส้นสุดท้ายเท่านั้นนะคะเอ้าเวลาจะหมดเวลาจะหมดเอางี้คุณผู้ชมในขณะที่แย่งชิงกันตอนนี้2เส้นสุดท้ายก่อนโซเอาเราจะขอหมดเลยนะคะสำหรับเหล็กไหลจะไม่เพิ่มแล้วเพราะโชว์สุดท้ายแม่เจนมีอะไรฝากกับคุณผู้ชมก็อยากจะฝากว่าสิ่งทุกสิ่งที่แม่นำมาให้พวกเราดูกันในวันนี้ค่ะทุกอย่างดีหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นนินการจับบริเหล็กไหลภูเขาอึมครึม2อย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรจะมีติดตัวที่บ้านทุกคนค่ะจะช่วยเราในทุกด้านเลยขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้นะคะถูกต้องนะคะคุณผู้ชมและนอกเหนือจากนั้นกับแบรนด์อัญมณีคือเอกลักษณ์พลอยเม็ดใหญ่พลอยแท้แหล่งคุณภาพดีระดับโลกที่สำคัญคือความเชื่อความศรัทธาที่มันหลอดรวมกลายเป็นอัญมณีจิวเวลรี่แบบอัญมณีนะคะขอบคุณคุณผู้ชมในรู้กันติดตามผู้หญิงคนหนึ่งแม่หรือไม่เป็นนักร้องแล้วเราออกดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปแล้วจบรายการยังช้อปปิ้งได้เรื่อยขอบคุณนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง